่ฟางมาที่นี่เพราะก่อนที่ฟางจะมานะคะฟางเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งค่ะแล้วก็เจออะไรมากระทบกระเทือนอารมณ์นิดๆหน่อยๆก็ไหวไปตามอารมณ์ได้ง่ายคุณครูก็เลยแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพื่อว่าจะมาฝึกสงบจิตใจให้มีสติมากขึ้นค่ะพอมาที่นี่แล้วฟางก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างค่ะที่ฟางสรุปได้ก็มีหลายข้อนะคะแต่ที่ประทับใจมากสำหรับฟางเลยนะคะก็คือการเรียนรู้ที่จะสงบมันสามารถที่จะสยบกิเลสได้ค่ะมันไม่มีเลยนะคะวัคซีนชนิดใดในโลกนี้ที่จะป้องกันไวรัสร้ายแห่งความโลภโกรธหลงของมนุษย์ได้ดีเท่ากับศีลสมาธิและปัญญามนุษย์จะไม่เป็นบาดทะยักในหัวใจจะไม่เป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์และจะไม่เป็นโปลิโอทางความคิดถ้าทุกคนละกิเลสได้ค่ะส่วนสิ่งที่ฟางจะนำไปทำนะคะหลังจากที่ได้มาฝึกเรียนรู้ที่นี่ก็คือฟางจะไปปฏิบัติศีลพยายามทำศีลให้ได้ครบ5ข้อค่ะแล้วก็จะละความโลภสยบความโกรธลดความหลงสำหรับใครที่ยังไม่มาที่นี่นะคะใครที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนฟางขอแนะนำค่ะให้มาที่ยุวพุทธิกสมาคมเลยค่ะที่นี่จะสอนนะคะให้น้องๆนะคะสงบจิตใจได้มากขึ้นเยาวชนอย่างเราอย่ากลัวธรรมะค่ะธรรมะจะทำให้เรามีสติมากขึ้นและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ